อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูขนมผักกาดผัดรวมทะเลวิธีทำเริ่มด้วยใส่น้ำมันรำข้าวดำมรกตลงในกระทะนำขนมผักกาดลงจี่จนเหลืองสวยตักขึ้นเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวดำมรกตลงในกระทะใส่กระเทียมและไชโป๊ผัดให้มีกลิ่นหอมใส่ขนมผักกาดที่ทอดเตรียมไว้ตามด้วยซีอิ๊วดำผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ยีพอแตกใส่กุ้งลวกหอยแมลงภู่ลวกปลาหมึกลวกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาซีอิ๊วขาวและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเกลี่ยไปข้างกระทะใส่ถั่วงอกและใบกุยช่ายคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยชอบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะ